ันนี้เราสองคนนะคะมีขนมญี่ปุ่นมาใหม่อีกแล้วใช่วันนี้นะคะมีทั้งหมด11อย่างแล้วก็ไปซื้อมาจากดองดองนองกีเหมือนเดิมใช่แล้วก็ของแต่ละอย่างก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันถึงบางอันหน้าตาอาจจะคุ้นเคยแต่ว่ารสชาติเปลี่ยนไปใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยรสชาติที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นยังไงได้เดี๋ยวให้ฟิวเริ่มก่อนเลยละกันว่าอยากทานอันไหนก่อนฟิวเอาอันนี้ก่อนดีกว่าเป็นCrispy Fried Fish อันนี้นะคะจะเป็นรสทาท่าซอสเฟเวอร์นะคะนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าปลาแซลมอนหรือปลาอะไรเขาไม่ได้บอกนะปลาใช่ใช่งั้นเราแกะกันดีกว่าแกะเลยกันแกะอยู่นู่นอ่ะจะแกะให้ฟิลเล็งไว้นานมากทุกคนก่อนเปิดคลิปกระห่อเนี่ยแต่แพ็กเกจก็สวยนะโอ้กลิ่นแบบปลาก็กลิ่นแบบกลิ่นทาท่าซอสอ่ะทุกคนเหมือนกล้วยทอดไม่เหมือนเนี่ยคือแผ่นเขาจะบางๆทุกคนเนี่ยบางๆสีออกน้ำตาลน้ำตาลแดงๆแล้วก็ข้างนอกน่าจะเป็นแป้งทอดกรอบอะไรอย่างนี้ฟิลพอกินมันทาท่าซอสทาท่าซอสคืออะไรก็แบบที่มันกินกับสเต็กปลาแซลมอนนะโอเคโอเคนั่นแหละมาบิ๊กกรอบมากเลยอร่อยนะก็คือที่น้องฟิวกินไปเมื่อกี้ใช่ไหมข้างในอ่ะไอตัวที่มันบางๆสีออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลอ่ะคือมันจะมีแบบมีรสชาติด้วยนั้นแล้วคือตัวทาท่าซอสเขาจะแบบว่าหวานๆมีเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลมอนอ่ะตรงหน้าซองอ่ะทุกคนมันหอมนะไม่เลี่ยนนะฟิวรู้สึกว่าทานกับข้าวได้แล้วคือมันกรอบมากกรอบแบบ กรอบกรอบอันนี้กินไปเรื่อยๆมันไม่ได้เลี่ยนนะคะทุกคนเพราะมันมีแบบมีเปรี้ยวๆก็กินได้เรื่อยๆก็เหมือนที่ฟิวบอกว่าเป็นเหมือนเลมอนมันเป็นเปรี้ยวงั้นอ่ะใช่เนี่ยอร่อยนะแต่ว่าตัวเนื้อปลาเขาอาจจะแบบมีเหนียวนิดนึงไม่ได้กรอบอะไรขนาดนั้นแต่ฟิล์มว่ามันก็โอเคก็โอเคเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเอาไว้ทานเล่นด้วยทานกับข้าวก็ได้กินเพลินๆเนี่ยกินเลยพี่รอชิมรสนู้นอยากรู้ว่าเป็นยังไงคืออันนี้มันมีหลายแบบนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะเป็นทาท่าซอสโอเคงั้นเราก็ชิมห่อนู้นต่อเลยที่เป็นรสชาติอื่นนะคะยังมีรสชาตินี้อีกอันนี้ไม่ให้ปลานะคะทุกคนแต่จะเป็นสแน็คโนลิเทนอ่ะเป็นสาหร่ายใช่แล้วเป็นโนนิเทนวาซาบิซอยซอสเฟลเวอร์ซอยซอสไม่รู้เหมือนกันมาลองชิมกันดีกว่าอ๋อนี่ไงภาษาไทยสาหร่ายชุบแป้งทอดรสซอสวาซาบินั่นแหละอ่ะสาหร่ายหน้าตาเหมือนกันเลยดูดมๆๆอุ้ยแต่กลิ่นมันไม่ได้วาซาบิจ้านะขอเวิร์บแรกที่ฟิล์มมองไกลๆคิดว่ามันเป็นหนังปลาเหมือนกันเหมือนเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นสาหร่ายว้าวพอแล้วได้ไหมแล้วจบดีกว่าเราฟิวเฮ้ยมันแสบลิ้นอยู่นะไอ้แบบแรกอะไม่ฟิวไม่กินวาซาบิไงไม่คือไอ้ฝั่งที่มันไม่ใช่ฝั่งสาหร่ายฟิวเอาแต่ลิ้นไงแล้วมันแบบจี๊ดลิ้นอะมาเดี๋ยวมารีวิวให้ดูสาหร่ายเขานะคะก็แบบก็เป็นสาหร่ายธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ารสชาติเขามันจะแบบก็ไม่ได้เค็มมันจะออกติดขมแต่ก็ไม่ได้ขมขนาดนั้นก็เป็นรสชาติสาหร่ายอ่ะไอฝั่งเนี้ยมันเป็นฝั่งวาซาบิส่วนวาซาบิใช่ไหมทุกคนไม่ได้เผ็ดจนแบบขึ้นจมูกขึ้นสมองเหมือนที่น้องฟิวเคยกินก็เป็นวาซาบิอ่อนๆที่ถ้าแตะลิ้นไปแรกๆอ่ะประมาณ5วิแรกมันจะแบบจี๊ดๆแต่ไม่ได้จี๊ดแบบจี๊ดเหมือนมันช้อนลิ้นอ่ะใช่ก็คือเหมือนตัดกันนะคะทุกคนรสชาติแบบแรกก็คือมีแค่วาซาบิกับสาหร่ายนิดๆนึงอ่ะเดี๋ยวฟิวกินถั่วกรอบแตะลิ้นก็แบบหวานเค็มไม่ค่อยมีใช่โอ้อร่อยอ่ะเขาชอบแหละของกรอบๆอะไรแบบนี้พี่รู้สึกว่ามันก็ดูโอเคทำให้สาหร่ายของเราแบบจากปกติอ่ะมันมีรสชาติมากขึ้นถ้าอย่างสองอันนี้ก็คือแนะนำนะอร่อยสำหรับน้องฟิวฟิวชอบอันนี้ถ้าอันนี้ก็อร่อยนะคะอยากกินก็ลองไปหาดูนะคะทุกคนน่าจะมีหลายแบบหลายรสชาติถ้าต่อมาพี่ฟิวเลือกเลยลืมบอกไปที่น้องฟิวบอกว่าเราไปซื้อมาจากดองกีเนี่ยเราจ่ายเองครับไม่เราซื้อเองแต่ถ้าเราไปเดินที่นั่นบ่อยเราก็ซื้อมารีวิวเพราะของเยอะใช่ครับวาซาบิแล้วทุกคนใช่พี่มองมาสักพักแล้วก็เลยแบบว่าแสบลิ้นทีเดียวอันนี้นะคะก็จะเป็นชีสอัลมอนด์วาซาบิข้าวอบกรอบรสชีสวาซาบิโรยด้วยอัลมอนด์ตาซันโกแต่ว่าหน้าตามันดูน่ารักมากเลยนะถ้าเปลี่ยนจากซอสวาซาบิเป็นน้ำดื่มจะเหมือนชาเขียวเออวับเลิกเหมือนชาเขียวมากพ่อแม่คิดว่าเป็นชาเขียวไปเนี่ยหน้าตามันเหมือนขนมหวานอะไรเงี้ยตามอุปกรณ์คำเดียวหมดกึบกับกึบกับอะไรอย่างงี้นี่แต่ว่าเขาบอกเป็นชีสนะชีสวาซาบิก็น่าจะเป็นชีสที่ตัดกับวาซาบิผสมกันไงแต่ตรงที่เป็นชิ้นๆเนี้ยแต่ว่าเขาให้มาไม่ได้เยอะนะ
ก็แบบชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักไม่หมายถึงไอ้ตรงแต้มเขียวๆอ่ะเนี่ยเห็นป่ะมันแค่นี้ชีสกลิ่นน้อยมากเลยนะฟิวดมกันชีสน้องฟิวว่าน่าจะอยู่ตรงแผ่นเขามีความเป็นไปได้กลับไปกลับไปหมดเลยแรงกว่าอันนู้นเลยแต่ว่าไอ้แผ่นเก่าๆเขาเหมือนมีโชยุอ่ะอันนี้เป็นน่าจะขึ้นจมูกเพราะอันนี้มันขึ้นจมูกก็คืออันนี้นะคะต้องแผ่นเขาอ่ะต้องฟิวกินแล้วมันไม่เหมือนชีสมันก็เป็นแบบแผ่นธรรมดาที่เราเคยรีวิวทุกคนจะแบบมีโชยุนิดนึงส่วนตัวเขียวๆทุกคนก็เป็นวาซาบิแบบเป็นฟิลเนื้อช็อกโกแลตแต่ว่าเป็นรสวาซาบิต้องให้พ่อลองพ่อจะได้บอกถูกเพราะพ่อชอบเล่นวาซาบิกับฟิลแล้วก็อัลมอนด์อ่ะก็อัลมอนด์ธรรมดาแล้วทุกคนก็กินได้แต่ว่าถ้าไหนเจอวาซาบิเยอะมันจะแบบรวมๆนิดนึงแต่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันไม่ได้เผ็ดแต่มันขึ้นแรงใช่วาซาบิชัดมากใช่ไหมชัดกว่าอันนี้อันนี้มันจะแบบมาปึ๊บเนี่ยอันนี้มาแบบทั้งคำจนหมดกลิ่นมันแบบมันออกจมูกเลยนะใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้ปี๊ดขึ้นมานะมันแค่อยู่ระดับประมาณถ้าเผ็ดจริงต้องปี๊ดแบบปึ๊บก็ถือว่ามันทำวาซาบิออกมาได้แบบชัดเจนมากเลยนะแล้วก็แปลกดีนะมากับแอลมอนด์แอลมอนด์แล้วก็แบบว่าแผ่นข้างล่างมันจะตัดหวานนิดนึงแบบมันโอเคโอเครสชาติแปลกดีอันนี้คือเบอร์บอนโลอานวานิลาเป็นเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสวานิลามาเวเฟอร์หน่อยหน้าตาแพ็คเกจเขาอะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าขนมปังเหรียญน่ะที่แบบข้างในเป็นไส้ชีสอะไรเงี้ยตามติ๊กต็อกอะไรเงี้ยแต่มันจะคล้ายขนมในเซเว่นอันนึงที่เป็นไส้ช็อกโกแลตปะที่เป็นถุงหรือเป็นกล่องถ้าดูแบบนี้ดูแบบมองไกลๆนะมันจะเหมือนเวเฟอร์ปาทายากิที่เราเคยรีวิวรสช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่แผ่นเขาเป็นนี้เอ้ยในหนึ่งซองมี2ชิ้นเนี่ยแค่อันเดียวอาจจะเป็นแบบครึ่งๆแล้วแบบมาเฮ้ยเหมือนแพ็กเกจขนาดหลักเลยเขาแกะออกมาโอเคตัดเลยเฮ้ยแต่มันน่ารักจริงอุ้ยบางบางเหรอบางแบบบางมากมาชิมกันโหนี่น่าชัดมากมีไส้ด้วยเหรอใช่มันหรอหมูบางขนาดนี้ยังมีไส้อีกอือมันอร่อยนะแต่บางแล้วกรอบนะพ่อแล้ววันนี้ลาคือแบบไม่ได้หวานไปอ่ะน่านอนแต่ว่าอร่อยแบบมันบางนะคะทุกคนแต่รสชาติเขาถือว่าอร่อยนะตัวครีมเขาแบบวานิลาที่ไม่ใช่วานิลาหือไม่ได้หวานมากแล้วก็ตัวเวเฟอร์เขาอร่อยอันแค่นะอร่อยมากนี่แบบไอติมอะไรเงี้ยวางไอติมข้างบนอะไรก็ได้นะอร่อยอร่อยทุกคนถือว่าโอเคแต่เก็บไว้กินเลยเนี่ยนี่อันนี้ก็คือหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นขนาดที่เล็กลงมาหน่อยและหนาขึ้นใช่อันนี้นะคะจะเป็น salty butter and camembert cheese cookie คุกกี้รสเนยเค็มสอดไส้ครีมชีสมาชิมกันกาเมงแบร์เป็นชื่อชนิดชีสนะคะทุกคนถ้าใครเคยดู Lady Bug ชีสกาเมงแบร์เลยนะไม่รู้จักดิลลี่พัทมีไปดูนะโอ้กินชีสแบบอุ้ยแต่หน้าตาเขาเหมือนมะลองอุ้ยมันหนามากเลยนะโหแต่ฟิลไม่ชอบชีสแต่กลิ่นชีสแรงมากไม่เอาไม่บิดดีกว่าไปข้างหลังขอคำเดียวพอแล้วกันไม่ค่อยชอบชีสแต่ชีสมันไม่ติดเค็มมากนะคือตัวเขาเรียกว่าอะไรนะข้างบนเขาที่มันหนาทุกคนมันแบบว่ามันแน่นมันไม่ได้กรอบแล้วมันก็ออกแบบนุ่มๆนะคะทุกคนส่วนชีสเขาอะก็แบบไม่ได้เค็มเป็นนวลๆอย่างเงี้ยหวานๆนี่มันเหมือนติดแบบฟิลนมๆด้วยเหมือนบิสกิตข้างบนมันก็นมๆป่ะใช่ก็คือถ้ากินก็แบบกินตอนเช้ากินกับกาแฟอะไรเงี้ยกินกับชาก็ได้เหมือนที่พี่ฟิล์มบอกเพราะหน้าท้องอารมณ์เหมือนกินกับคั่วกาแฟเลยหน้าตาเขาอะอุ้ยแต่ฟิล์มว่ามันอร่อยคือมันไม่ได้เค็มชีสหรือว่าชีสโดดอะเพราะว่าตัวคุกกี้เขาอร่อยมากอันนี้คือเป็นเบอร์บอนเบอร์ติดช็อกโกลองเดอร์ชาเฮ้ยนี่งั้นเดี๋ยวเราโชว์อันนี้ไปด้วยเลยละกันอันนี้น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ใช่แล้วคือชื่อเขาแบบว่าโอ้โหอิตาลีฝรั่งเศสมากใช่ตัวเป็นขนมญี่ปุ่นนะเดี๋ยวตัดพร้อมกันแล้วก็ชิมทีละรสชาติละกันนะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะอุ้ยแต่ว่าสีม่วงส่วนอันนี้เป็นสตรอเบอรี่อุ้ยน้องฟิวเห็นลายตรงนี้อันนี้ไม่มีอุ้ยอันนี้มีลายสตรอเบอรี่มีลายอ๋อตามหน้าซองไงฟิวนี่อันนี้มีลายอันนี้หน้าซองมีบอกไหมตรงตัวบิสกิตเขาอะตัวเนี้ยแต่เนี้ยจะเป็นแผ่นเรียบๆนะมาหยิบออกมาให้ดู
เดี๋ยวฟิลกินช็อกโกแลตฟิลกินสตรอเบอรี่อันนี้จะเป็นเหมือนฟิลพายทุกคนดูอ่ะตรงนี้นะหน้าตาเหมือนพายสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แบบสุดยอดสตรอเบอรี่ตะโกนมาอันนี้ช็อกโกแลตตะโกนให้ฟิลชิมก่อนกรอบมากเป็นไงต้องให้เขาเป็นสตรอเบอรี่ทั่วไปเลยก็แบบสตรอเบอรี่ธรรมดาส่วนตัวบิสกิตเขาก็แบบนุ่มๆกึบนิดนึงแล้วก็แน่นๆแน่นมากทุกคนแต่ว่าสตรอเบอรี่เนี้ยอร่อยก็แบบมีเปรี้ยวๆช็อกโกแลตพี่ก็ทั่วไปแต่ว่ามันเป็นพอดีคำและขนมปังไอตัวเหมือนบิสกิตอ่ะมันไม่ได้กรอบมากมันก็นุ่มๆเคี้ยวแล้วมันละมุนปากถ้าแต่น้องฟิวชอบสตรอเบอรี่นะอันนี้มันแบบมันมีเปรี้ยวอ่ะไม่ได้หวานอย่างเดียวทุกคนอุ้ยอันนี้ดีอุ้ยแต่อันนี้ก็โอเคคือมันไม่ได้เลี่ยนช็อกโกแลตอ่ะรู้สึกว่าโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้กินได้นะคะทุกคนอุ้ยแต่สตรอเบอรี่อร่อยอร่อยน้องฟิวชื่อว่าอะไรกับช็อกโกแลตขนาดนั้นเลยใช่ชอบไม่เหมือนกันไงโอเคเราไปสายหวานนะคะวางไว้ก่อนโอเคสองอันนี้ถือว่าผ่านนะคะทุกคนรอบก่อนเราทานเป็นชีสไปก็อร่อยอันนี้ก็จะเป็นวุ้นองุ่นทุกคนรอบก่อนเป็นพีซรอบนี้เป็นองุ่นแล้วอยากชิมเนื้อแล้วว่าหน้าตาเป็นไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกรปเจลลี่วุ้นคาราจีแนนเห็นไหมคาราจีแนนเห็นไหมตาทาลามิถ้าเป็นยี่ห้อคาราจีแนนคือเราอ่ะกินไปทั้งหมด3แบบแล้วนะมีส้มมีพีชแล้วก็อันนี้3เป็นองุ่นอุ้ยสีแบบใสมากอุ้ยได้กลิ่นเหมือนปีโป้จริงพี่จะเอาลงไปให้ลึกที่สุดพี่วุ้นเป็นลูกเลยเพราะว่าวุ้นก็ทำมาดีมากเลยเนี่ยใช่โอ้ระวังหงนะฮะเทเดนสูตรจัดไปครับคำโตโตเนี่ยรีวิวกลายเป็นว่าองุ่นอ่ะฟิล์มชอบเนื้ออุ่นมากกว่าตัวเนื้ออุ่นเพราะเหมือนเนื้ออุ่นมันจะมีกลิ่นองุ่นขึ้นมาแรงนิดนึงเนื้อวุ้นไม่ได้หวานมากแล้วแบบมันมีกลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยไม่ได้กลิ่นแบบแต่งขนาดนั้นมันเป็นวุ้นที่แบบพี่ว่าทานหมดถ้วยก็อิ่มนะน้องฟิล์มอยากชิมผลไม้อ่ะฟิล์มชอบตัววุ้นแทนอันเนี้ยรสชาติแต่ละอันมันไม่เหมือนกันไงใช่ใช่อยู่ที่ตัวผลไม้แล้วก็ดูว่าเอาเหมือนเป็นแบบพันอะไรอะไรเงี้ยมันแรงเนาะองุ่นอ่ะหวานมากไม่แน่ใจว่าเป็นองุ่นแบบองุ่นจริงๆแล้วใส่ลงไปเลยหรือว่าเป็นองุ่นเชื่อมแต่เราฟิลรู้สึกว่าหวานมากแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อวุ้นธรรมดาไม่มีตัวเนื้ององุ่นอ่ะถือว่าอร่อยนะใช่อร่อยมากทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไว้ทานรอบหน้าเดี๋ยวไปหาซื้อวุ้นอันเนี้ยที่เป็นผลไม้แบบอื่นมาอีกฟิลว่ามันน่าจะยังมีอีกใช่โอเคงั้นเดี๋ยววางไว้ก่อนตอนนี้เหลือ3อย่างแล้วนะคะทุกคนต้องมาเยลลี่อุ้งเท้าน้องเหมียวอันนี้คือกัมมี่บิดคิวลูกอมเคี้ยวหนึบรสองุ่นกับแอปเปิ้ลมาลองชิมกันรอบก่อนนู้นเราก็เคยรีวิวไปแต่ว่าเป็นรสชาติเดียวนะคะอ๋อที่เป็นมีพูเหรอใช่เห็นน้องแมวตรงหน้าซองใจหายแวบเลยคิดถึงจี้เนี่ยโอ้ยเหมือนจี้เลยใช่เออจะบอกว่าน้องจี้ของเรานะครับกลับสู่ดาวแมวไปแล้วนะครับใช่กินไปแล้วน้องป่วยไงทุกคนน่าจะรู้ว่าน้องป่วยอยู่แล้วนี่ไงอันนี้เป็นลาเต้ไม่อันนี้เป็นลีโออย่าแมวครบเลยตัวนี้เป็นลีโอตัวนี้เป็นฮีโร่ตรงนี้เป็นเสือมีตัวไหนอีกอ่ะจีจี้จีจี้อยู่นี่มิมี่มิมี่อยู่นี่ฮีโร่ฮีโร่ไปแล้วครบแล้วใช่แกกินเถอะลืมว่าแมวมีตัวไหนบ้าง6ตัวจริงมีรถถังเปล่ารถถังอยู่บนสุดไปเลยอุ้ยฟิวเอารถแรกที่อยากกินแอปเปิ้ลถามหนูทำไมถามหนูทำไมอุ้ยเหมือนอุ้งเท้าเป๊ะเลยก็มันคืออุ้งเท้าแมวไม่แบบแรกพี่บอกเป็นดอกไม้ด้วยซ้ำน้องฟิวชิมเป็นอังุ่นชิมกันอุ้ยชอบเนื้อแบบนี้มากอร่อยเหมือนเดิมทุกคนอ่ะโอเคอุ้ยอันนี้ถือว่าเราฟิวเก็บแล้วฟิวยึดเอาไปเลยดิ้งดิ้งดิ้งอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำผักและผลไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างมาค่ะมีแครอทแอปเปิ้ลเลมอนมีพีชผักกวางตุ้งญี่ปุ่นคะน้านะคะบรอกโคลี่พริกหวานผักขมหน่อไม้ฝรั่งใบงาขี้ม้อนหัวผักกาดญี่ปุ่นหัวผักกาดขาวเซเลอรี่กระหล่ำดาวกระหล่ำปีสีม่วงเรดบีทหอมหัวแย่ผักกาดแก้วกระหล่ำปีพาสเล่วอเตอร์คลีสและฟักทองของที่มีอยู่ในญี่ปุ่นอยู่นี้หมดแล้วใช่แต่ฟิล์มรู้สึกว่าน้ำที่เราทานรอบก่อนอ่ะ
คือส่วนผสมผักอันอื่นอ่ะเหมือนกันหมดเลยนะยกเว้นไอ้2แบบแรกอ่ะที่มันเป็นรูปอันใหญ่สุดของหน้ากล่องอันใหญ่สุดอันนี้เป็นแอปเปิ้ลทุกคนแอปเปิ้ลแต่ว่าสีนี้น่ากินมากเลยนะมีเลมอนด้วยมาลองชิมลองชิมแล้วอันเนี้ยดีตรงที่ว่าเป็นแบบเป็นน้ำผักและผลไม้ 99.8% แล้วจากธรรมชาติเนี่ยพวกกลิ่นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ทำขึ้นมาใช่มาหาเจาะให้ฟิลชิมก่อนเลยจะได้รู้จะได้รู้ว่าสรุปมันเป็นอะไรกันแน่เราจะได้ไม่เถียงกันสรุปเมื่อกี้กินเยลลี่องุ่นกับแอปเปิ้ลไปก็บอกว่าเป็นสองอันนี้อีกหลอดยาวมากเจาะเจาะเจาะเนี่ยท่านี้ปึ๊บชิมแล้วนะ โอ้สีออกแบบน้ำแอปเปิ้ลอะ มา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 ตอนนี้มะเขือเทศใช่คือกำลังมองอยู่ว่ามีมะเขือเทศไหมแต่ว่ามันไม่มีมันเหมือนมะเขือเทศลูกเล็กๆอ่ะมันจะเป็นแบบว่ารสชาติเหมือนตอนแรกแอปเปิ้ลแบบเนี่ยอร่อยแหละแอปเปิ้ลนิดนึงอ่ะเมื่อกี้แล้วอยู่ๆมีมะเขือเทศมาแซมอันนี้เราคิดเหมือนกันละอ๋อมันแค่ดูดแรกอ่ะลองอีกรอบมันก็แอปเปิ้ลนะก็หลักๆเลยนะก็คือมันกินง่ายเหมือนเดิมแหละทุกคนแต่ว่ารสชาติอ่ะก็จะเปลี่ยนไปอันนี้จะเป็นฟีลแบบแอปเปิ้ลแล้วมันทำให้เรางงนิดนึงว่าสุดท้ายแล้วที่เราทานไปกลิ่นที่มันขึ้นมาโดดๆมันคืออะไรมันใช่น้ำในนี้ไหมใช่เพราะพวกเราอ่ะใช่มันเลยทำให้แบบออกมาเป็นอีกอย่างนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะพวกเรากินไปแล้วรู้สึกเหมือนมะเขือเทศแต่มันไม่มีมะเขือเทศในนี้อาจจะเป็นแบบว่าบล็อกเคอรี่ผสมพริกหวานผสมเลมอนผสมพีชผสมนู่นผสมนี่แล้วอยู่กลายเป็นรสชาติใหม่กลายเป็นมะเขือเทศความรู้สึกแรกอะนะโอ้ยกินไปรู้สึกผิวพรรณดีขาวเลยออร่าค่ะเหมือนกินมะเขือเทศ30ลูกต่อวันใช่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นน้ำผักที่กินง่ายใช่เหมาะกับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่แบบไม่มีเวลาว่างทานผลไม้หรือผักต่อวันขนาดนี้อะไรเงี้ยก็กล่องเดียวไปเลยจบถือว่าอร่อยนะยี่ห้อนี้นะคะทุกคนกาโกมีมิคาโกมิกาโกเมะแม่กาโกมีแม่ต่อไปชิ้นสุดท้ายทุกคนอันนี้พี่หัวเป็นหมากฝรั่งหน้าตาก็จะเป็นเหมือนอิฐเลยอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์กามหมากฝรั่งรสโคล่าและโซดาตามารุคาวะเซกามาชิมกันเป็นอยากกินโคล่าเป็นไปได้ไหมที่ในนี้จะมีทาทูแล้วเป็นไปได้ไหมที่หน้าตามันจะแบบเป็นเหมือนผีอะไรเงี้ยเอ้ยแต่อันนี้เหมือนบอกฝรั่งนกแก้วเหมือนปะนี่บอกฝรั่งนกแก้วชัดๆเลยแล้วมาอย่างเงี้ยขอละกันน้องฟิลเอาโซดาก็ได้ได้ไม่มีแททูจริงๆหรอทุกคนอันนี้น่าจะขายแบบแพ็กเกจอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยข้างในก็ห่อเป็นฟอยล์แล้วใช่ข้างในก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนชิมกันสิอุ้ยบอกฝรั่งนกแก้วเหมือนไหมโอโอ้โคกนะอันนั้นของฟิลโซดากลิ่นคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าทรงเขาว่าเหมือนเลยนะแล้วน่าจะหวานมากด้วยลองชิมเลยแล้วกันรสชาติไม่โดดไม่หวานอืมหวานแล้วนิดนึงแล้วกินนิดเดียวพอเพราะว่าดัดฟันไม่อยากเคี้ยวมะฝรั่งเยอะเอาเดี๋ยวหมอตีขอน้องขอเคี้ยวก่อนเทคเจอร์คือตอนกัดเหมือนนกแก้วเป๊ะรสชาติเหมือนเป๊ะแต่ไม่แข็งไม่ได้แข็งเหมือนแต่แบบว่ารสชาติมันก็จะต่างจากพวกนกแก้วเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นโคลาเนี้ยคือเป็นโซดาใช่ถือว่าหวานไหนก็หวานกลางกลางก็โอเคเนื้อเขาก็แบบฝรั่งทั่วไปเหมือนจะเป่าได้ด้วยนะเนื้อก็ติดผมเป่าไม่ออกแต่รู้สึกว่ามันฝรั่งเนี้ยสีมันแบบสีมันชัดมากเลยนะฟิวยิงฟันแล้วฟิวแล้วลิ้นแดงแต่ฟิวฟันฟ้ามันฟ้าอยู่แล้วยัยคือฟันเราสองคนออกแนวเหลืองแค่ไหนเดียวเหลืองเหลืองไม่พอโดนสีฟ้าออกเขียวเลยดูดีๆยิงฟันใกล้ๆปากฟ้าเนี่ยไม่เหลืองเลยเนี่ยมันออกเขียวไปแล้วฟ้ากับเหลืองแล้วเขียวไอ้ที่บอกฟ้าตอนแรกรู้แหละว่าเป็นสียางแต่อย่างอื่นมันฟ้าไปด้วยอ่ะดูแล้ว
นี่ก็ได้อยู่นะมันเหลืองอาจจะต้องเคี้ยวนะก่อนแบบมันจะหายหวานนะทุกคนก็ถือว่าดีแต่รู้สึกว่าสีมันเยอะไปนิดนึงใช่เขาแต่งสีเยอะแต่ว่าขนมมันอื่นทุกคนที่เราเอามาชิมในวันนี้อร่อยหมดเลยก็ดูตรงข้ามหน้าปกเห็นมาแลบลิ้นมาเป็นสองสีกับน้ำเงินใช่ครับดูเลยวิ่งแบบนี้แต่งฮาโลวีนได้แล้วเดี๋ยวเราจะเคี้ยวนั่นก่อนน้องจะเป็นสองสีแล้วเราไปแต่งฮาโลวีนเนี่ยไม่ทันและย้อนหลังงานกันนะนี่นะคะทุกคนก็ขนมแต่ละอย่างที่เราเอามารีวิวก็คือมีทั้งหมด11ชิ้นอร่อยบางอย่างก็อาจจะแบบแปลกตาแปลกปากที่แบบว่าชิมแล้วมันไม่ชินอะไรเงี้ยใช่แต่ที่น้องฟิลชอบชอบสองอันนี้ทุกคนอร่อยมากเลยนะฟิลชอบอันนี้ที่สุดนี่ที่เป็นแผ่นๆกับน้ำใช่แล้วก็คลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เรารีวิวขนมอะไรอีกก็เม้นไปได้เลยเราถ้าหาเจอเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูนะได้เลยงั้นสำหรับวันนี้พวกเรานะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย